Uh, เรื่องที่สองที่อยากมาเล่าให้ฟังวันนี้ฮะเรื่องงบเข้าใจว่าในรายการเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วว่างบแต่มาสองจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะออกมาออกมาเป็นยังไงนะคร่าวๆแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้างบแบงค์จะกลับมาแล้วนะฮะเราเพิ่งปิดงบตลาดไทม้าสองเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะฮะพักได้แป๊บเดียว งบแบงค์ไตมาสามกำลังจะออกมาทันได้รับชมกันแล้วนะฮะก็ในรายการผมว่าเราเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าเราคาดว่าง,งบไตมาสามเนี่ยจะน่าจะเฉยๆนะฮะก็คือน่าจะแบบลดลง2%อ1 q อแต่ว่าบวกประมาณ3% y มเยียร์เยียร์ที่บวก3% y มเเเยียร์เยียร์เพราะว่า,านิ่มไตมาสาปีก่อนเนี่ยมันยังค่อนข้างต่ำอยู่ฮะ,ะนิมเนี่ยมันมาพีกตอนแบบไตมาสี่ แล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆลงมานะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแง่เยียเย่ยมๆมันก็อาจจะยังบวกได้อยู่แต่ว่าคิวันคิวเนี่ยนิมก็คงจะลงต่อนิดหนึ่งแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่ที่สำคัญกว่าคือสินเชื่อไตมาสามเนี่ยน่าจะอ่อนแอมากเราดูสินเชื่อไตมาเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมเนี่ยที่ที่มันออกมาเนี่ยมัน ตัวเลขเนี่ยมันออกมาค่อนข้างแย่นะฮะในเก,อกือบทุกแบงค์เลยเราเห็นสินเชื่อค่อนข้างอ่อนแอเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสินเชื่อที่มันลดลงเนี่ยมันเลยทําให้รายได้จกดอกเบีย้ยเนี่ยมันลดลงตามไปด้วยแล้วก็ทําให้กําไรขั้นสุดท้ายเนี่ยของตัวกลุ่มเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอาจจะแบบแฟดแฝดคิว้คิวไอภาพเนี่ยผมว่าเราเล่าให้ฟังแล้วแล้วอไอ้งบที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่าแบงค์เนี่ยอาจจะต้องแบบระมัดระวังมากขึ้นแบงค์ไหนขึ้นมาเยอะๆก็อา,อาจจะขายทิ้งไก่อน,นะ แต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังลายตัวแล้วก็วิวลายตัวแล้วกันเริ่มจากตัวแรกเบย์เบย์ B. B. เนี่ยเราคาดกำไรประมาณ7,000พันเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสองนะผมใส่ตัสั้นขอเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสองฮะติดลบทั้งคิวอทั้งเยียร์อเยียร์อยู่ซึ่ง ที่มันติดลบเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะเขาถ้าจำกันได้เขาไปเอาไปซื้อบริษัทลูกในอาเซียนเข้ามาทําให้กําไรเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาแล้วก็อททอมบอททอมลน์มันก็เลยกระโดดขึ้นมาด้วยรายได้กระโดดอททอมลน์กระโดดขึ้นมาด้วยแต่หลังจากนั้นปีนี้ทั้งปีเนี่ยเขามีปัญหาในในธุรกิจข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าบริษัทลูกที่เข้ามาเนี่ยโชคไม่ดีเลยมีปัญหาหนี้เสียโดยพ้องยิ่งในกัมพูชาฮะ เขามีน้ําท่วมใหญ่ในเมืองใหญ่ใ,ญในพนมเปญในอะไรเงี้ยรัฐบาลก็เลยช่วยแบงก์ก็เลยต้องไปช่วยแบบลุกหนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยจ่ายคืนนี้การแบงก์หัตถาที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็เลยต้องตั้งสำรองเยอะมากแล้วสำรองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะยังสูงอยู่คือไตรมานหนึ่งก็สูงสองก็สูงสามเนี่ยสองก็ลงมานิดหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังสูงอยู่สามเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะยังสูงต่อฮะถ้าเทียบกับสองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอา พอปลายมันก็แย่ลงด้วยเพราะว่าตามทั้งริมตามทั้งสินเชื่อสินเชื่อเบนเนี่ยก็น่าจะหดหดตัวลงเยอะนะสามเปอร์เซนคคิก็เลยทําให้ตัวบอบทอมไลน์เนี่ยอาจจะได้แค่บานเจ็ดพันหกนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็ลงมาเยอะแล้วมันก็รีบาวขึ้นหน่อยหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าราคาตอนนี้ก็ยังถือว่าเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แพงมากแล้วก็คนก็ยังกากากลัวๆ,ๆแล้วก็ระมัดระวังกับหุ้นตัวนี้อยู่นะฮะพั้นมคิว่าทั้งงบออกมาแบบเนี้ยคงคนคงจะแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไร่ ตัวที่2 BBL BBL เนี่ยเราคาดกำไร1 1 4 5 5นะฮะลดลง3% Q1Q ก็เหมือนภาพเซกเตอร์ฮะสินเชื่อเราคาดว่าน่าจะตกอ่อ Q1Q BBL เนี่ยตอนไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างค่อนมั่นใจว่าสินเชื่อปีนี้จะดีเมื่อเทียบกับอันอื่นถ้าเทียบกับทุกๆแบงค์เนี่ยอ่ทุกแบงค์งจะพูดคล้ายๆกันว่าสินเชื่อเนี่ยไม่รู้ปีนี้จะดีหรือเปล่าแต่ BBL เนี่ยเป็นคนเดียวที่คิดว่าสินเชื่อปีนี้จะดีเพราาะว่ ปีนี้ตลาดพันธบัตรเนี่ยมันมีความผันผวนมีนู่นมีนี่ใช่ไหมครับแบบลิควิดิตี้มันก็หายไปบ้างทาให้บริษัทใ,ใหญ่บางบริษัทเนี่ยเขาโลสินเชื่อโลพันธบัตรเนี่ยได้ไม่ไม่ได้เลทดีเหมือนที่เขาหวังไว้ก็คือถ้าเลทมันดีนะยังไงมันขายได้อยู่แล้วหละแต่ถ้าเลทมันสูงไปเขาก็ไม่ได้อยากได้เลทขนาดนั้นนะฮะทำให้เขาบีบีเอคิดว่าบางส่วนเนี่ยจะไม่โลบอลแล้วก็มาใช้คุ้นกู้มาใช้ มาใช้เงินกู้ของกลุ่มธนาคารมากขึ้นแล้วบ b บเนี่ยคือเป็นเจ้าตลาดในธุรกิจฝั่งคอร์เปอเรทนะ,ะก็เลยคิดว่าน่าเชื่สินเชื่อดีแต่ปรากฏว่าพอไตมาสอเนี่ยสินเชื่อก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไตม่าสา3เนี่ย ก็สินเชื่อก็กลับมาหดตัว3%ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเทียบกับเดือนจูนเดือนออกัสเ,เดือนจุลายเดือนออกัสเนี่ยเราเห็นสินเชื่อนเนี่ยหดตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ,ะก็เลยก็เลยคิดว่างบไตรมาสามสินเชื่อเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่ว่า BBL เนี่ยเป็นแบงค์ที่คอนเซอร์เวทีตั้งสำรองไปเยอะละเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะลดสำรองลองมา,มานิดหนึ่งเพื่อให้บอ t t o m line เนี่ยมันไม่ได้แย่มากนะฮะก็เลยกำไรก็เลยน่าจะนิ่ง คิวน่คิวถ้าเป็นภาพอย่างนี้ผมว่าตลาดก็คงจะแบบเฉยๆเหมือนกันไม่ไม่ไม่ค่อยติดเต็นเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะเอาจริงผมว่าทุกๆคนแหละงบไต่มาสามเนี่ยน่าจะเป็นไตรมารที่น่าจะเรียกว่าจืดที่สุดเลยแล้วลกันคือคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคืองบก็ออกมาประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรมากคือไตรมารหนึ่งเนี่ยมันยังมีความพึ่งประกาศเป้าไปเพราะฉะนั้นก็ มีความตื่นเต้นว่างบที่ออกมาเนี่ยมันทําได้ตามเป้ามากน้อยขนาดไหนไตมาสอเนี่ยก็จะเหมือนเพิ่มภาพตอกย้ําไตมาาหนึ่งไตมาสาเนี่ยจะเป็นไตมาสที่กั้มกึง่งคือคนคนรู้อยู่แล้วว่าเพราะเห็นงบมาสองไตมาาแล้วว่ารู้ว่ามันภาพคงประมาณไหนฮะเพราะฉะนั้นไตมาสาจะเป็นงบที่ผมว่าน่าจะตื่นเต้นน้อยสุดไตมาสี่เนี่ยจะกลับมาตื่นเต้นอีกรอบเพราะว่ามันเป็น ปิดิ้นปีมันอาจจะมีคิดเช่นซิงกิมันจ,จะมีนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับไกดันในปีหน้าเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะสนใจปีหน้ามากขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไตมาสามน่าจะเป็นไตมาาที่เหมือนเป็นลูกคนกลางฮะได้รับความสนใจน้อยที่สุดนะฮะตัวต่อไป K-Bank k b เ n k เนี่ยเราคาดว่ากำไรหน้าจะมาประมาณสัก12,000สองกับอีก44ล้านบาทนะฮะก็ลดลงตัวอ เหมือนเซกเตอร์เลยฮะสินเชื่อเนี่ยก็น่าจะหดตัว1% Q1 q เคอแล้วก็ธุกรกิจประกันเฉพาะไอ้เงินขายพรีเมียมนะฮะน่าจะยังติดลบอยู่แต่ว่าติดนบน้อยลงแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสนะฮะแต่จริงธุกรกิจป,ประกันเนี่ยมันมีรายได้อีกก้อนหนึ่งด้วยคือรายได้จากเงินลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันเนี่ยธุกรกิจประกันมันก็ยังกำไรนะครับเพียงแต่ว่ายอดขายประกันถ้าเทียบกับเครมเนี่ยมันยังติดลบอยู่แค่นั้นเองนะครับบีบีเอลเออเคแบงเนี่ยตัวที่ต้องสนใจไม่ นี่เสียที่เขายังขายเนี่ยยังจะขายเยอะหรือเปล่าแต่มา้าหนึ่งแตมาสองเนี่ยยังขายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปีแล้วหรือปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยขายไปเยอะมากแบบแสนห้านะฮะไตม้าหนึ่งไตมาสองเนี่ยยังขายไม่ค่อยเยอะมากก็เข้าใจว่าเออขายไปเยอะแล้วแล้วบริษัทที่เขาขายให้บริษัทรุ่นเนี่ย JK เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อจํากัดทางด้านการเงินมีข้อจํากัดในงาน manpower ในการที่จะ manage นี่พวกเนี่ยครับทำให้ล่าสุดเนี่ยเขาไปตั้ง JV กับแบมมาอีกหนึ่งคนซึ่งอันนี้เป็น move ที่น่าสนใจคือห คุณขายไปทั้งแสนห้าแต่ว่าต้องมาตั้ง JV อีกหนคนเนี่ยก็อาจจะแปลว่ามิน่ต้องขายอีกเยอะหรือเปล่าแล้วถ้ามินี่ต้องขายเยอะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกระทบสำรลองมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็เลยคิดว่าสำรลองเนี่ยน่าจะงอยู่ในระดับสูงอยู่แต่ว่าท็อปไลน์เฉยๆสำรลองถึงแม้ยังสูงอยู่เนี่ยแต่ก็น่าจะใกล้ๆกับ ไตรมาสก,ก่อนนะฮะภาพออกมาบอททอมไลน์ก็คงจะแบบทรงๆเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ผมว่าเค a n k เนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องมาดูเรื่องนี้เสียไม่ได้ดูเรื่องว่าบอททอมไลน์จะเป็นเท่าไหร่นะฮะถ้านี้เสียเริ่มมีโอกาสดีขึ้นก็อาจจะทําให้หุ้นมันอาจจะยังยืนได้แต่กลับกันถ้าเกิดนีเสียยังมีไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงเพราะว่าขายนี้ออกไปเยอะเงี้ยผมว่าตลาดเขาคงจะเฉยๆกับงบมากขึ้นนะฮะ ตัวต่อไป KKP KKP เนี่ยเป็นตัวที่ทำงบยากที่สุดเลยคือไตมากก่อนทุกท่านคงทราบงบแย่มากแล้วได้มา700ซึ่ง700เนี่ยผมว่ามันเป็นต่ำที่ผิดปกติไปเพราะว่าตัวสำรองที่ตั้งไป1,700เนี่ยผมว่ามันดูเยอะไปหน่อยถ้าเทียบกับ NPL ที่เขามีนะฮะขาดทุนลดยืดเนี่ยลงมาเหมือนที่คาดแล้วไม่ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเราคิดว่าขาดทุนลดยืดเนี่ยมันก็น่าจะยืนที่ระดับปัจจุบันได้ไปอีกสักพักนะฮะไม่น่าจะแย่เหมือนปีที่แล้วละแต่ว่าไอ้สำรองที่ตั้งไปพันเจ็ดเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งอะไรเยอะแล้วก็ เอาจริงคําอธิบายของบริษัทผมฟังแล้วก็ยังเฉยๆว่าเอ๊ะมันมันขนาดนั้นเลยเหรอยเงี้ยฮะก็เลยอันนี้เดาเองไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงหรือเปล่าแต่คิดว่าก็อาจจะตั้งสำรองเผื่อ,อความไม่น่นอนในอนาคตหรือเปล่าหรือ,รอมีปัจจัยที่ต้องตั้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแปลว่าไตมสานี้สำรองอาจจะไม่ได้ใหญ่ เยอะเท่ากับไตมาาก,ก่อนแล้วก็ได้นะฮะดังนั้นก็เลยมีโอกาสาว่าสำรองเนี่ยอาจจะลดลงแต่คำถามคือพันเตีไตมาสที่แล้วเนี่ยจะลงได้มากขนาดไหนฮะผมก็ไม่กล้าจะให้ว่าให้กลับมาลงไปเป็น600เหมือนไตมาาหนึ่งะฮะก็เลยให้มันสักพันสแล้วกันแล้วก็บอททอมไลน์ก็ค่อยขึ้นเป็น900พอ<ฮะ>นะครับพอยก็คือผมคิดว่า KKP เนี่ยน่าจะเห็นงบที่ดีขึ้น จาก700เนี่ยมันไม่ควรจะแย่เท่า700แล้วแต่ว่าจะดีขึ้นในขนาดไหนจะเป็น900เหมือนที่ผมคาดหรือจะเป็น1,000หรือจะเป็นพันกว่าอะไรเงี้ยผมว่าขึ้นอยู่กับเอขึ้นอยู่กับคนคาดแต่ละคนแล้วกัน แต่ผมว่าน่าจะดีขึ้นแน,น่ๆแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยน่าทำให้คุณเนี่ยมันน่าจะแบบปรับเพิ่มขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นผมว่า KKP เนี่ยอาจจะเป็นม้ามืดที่เห็นงบดีกว่าคาดได้นะฮะแต่ว่าผมทำก็ยังไม่ค่อยกล้าให้มันดีขนาดนั้นเท่าไหร่นะาทไเก้าแปสิบเอฮะแต่คิดว่ามีโอกาสดีขึ้นแน,น่ๆแหละแต่ว่าดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนต้องรอดูอีกที KTB KTB เนี่ย สินเชื่อโตได้ค่อนข้างดีคนอื่นนิดหนึ่งคือน่า,นาจะบวก Q1Q ได้นะครับผมคิดว่าสินเชื่อภาครัฐเนี่ยน่าจะเข้ามาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครเพราะว่าไตมาสามรัฐก็เหมือนมีพรบงบประมาณแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังต้องการเอ่อ manage ภาพคล่องของตัวเองด้วยนะครับเคก็น่าจะช่วยในในแง่ตรงนี้ซีนคัมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นจุดขายของแบงก์นี้แล้ะ ผมเล่าให้ฟังในไตมาสก,ก่อนนะบ KDB เป็นคนเดียวที่ฟีนคัมเนี่ยโตได้ค่อนข้างดีไตมาสนี้เราก็คาดว่าฟีนคัมน่าจะโตได้ดีต่อนะบวกอีกหปอร์เนะหรือบวก2% y งเปอร์เซ็นยอยานะฮะ,ะตัวสำรองตั้งมา8,000สองไตมาสแ,แล้วก็คิดว่าสำรองไตมาสนี้ก็คงจะประมาณนี้เหมือนกันนะฮะบอททอมไลน์น่าจะยืนที่ระดับที่โอเคได้ประมาณหมื่นเก็กแปดร้อยนะฮะแฟดแดลงคิวอันคิวนิดหนึ่ง เพราะว่าเราคาว่านิมน่าจะลงมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะฮะตามยิวของธุรกิจใหม่ที่นิวสินเชื่อใหม่ที่ไปให้ภาราจริงเนี่ยยิวอาจจะไม่ดีมากแล้วก็รวมถึงคอสฟันน่าจะเล่งขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้างบออกมาแบบนี้ผมว่างบก็คงจะโอเคไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่แล้วก็ หุ้นมันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแล้วมันก็ยืนข้างบนมันไม่ได้คอ l l e กลงมาเหมือน Kbank BB l ีแอล้าง,งบออกมาประมาณนี้นะผมว่าหุ้นก็อาจจะยังยืนได้นะ,ะแต่อัพไซด์อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกัน s อ b เอ่อผมว่าภาพไม่ต่างกับไตมาสก่อนเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเอ่องบเนี่ยควรจะดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าไตมาสก่อนเนี่ยมันมีค่าจ่ายพิเศษ mm hmm. ทั้งเรื่องตัว EA ตั้งสำรองไปก้อนก้อนหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องขายโรบินฮูด ปิดกิจการโรบินฮูดก็เลยต้องตั้ง impairment ออกซึ่งของโรบินฮูดเนี่ยกระทบ bottom l i n มา800ล้านนะฮะพะน,นั้นไต่มาเนี่ยผ้าจะตรงันข้ามแล้วคือไม่มีไม่ไม่ควรจะมี EA แล้วเพราะ EA จริงๆช่วงหลังก็มี development ที่ดีขึ้นได้นะฮะ,ะดีดีขึ้นด้วยนะฮะเริ่มมีข่าวว่าจะหาคนเพิ่มทุนได้หลายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญโรบินฮูดปิดดีวขายให้กลุ่มยิปอินซอยไปได้ ภายในไตรมาสสามขายเป็นวันสุดท้ายปิดไตรมาสเลยเพราะฉะนั้นอิมแพคของโรบินฮูดเนี่ยน่าจะโผไตรมาสนี้นะฮะได้เงินสดมา400แต่แอสเทหายไป1,000ผมว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเนที่แล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่อย่างน้อยในหนึ่งพันเนี่ยที่ต้องอินแพร์เนี่ยก็คงจะไม่อินแพร์ละแล้วก็โรบินทูสเนี่ยที่มันขาดทุนปีละสองพันล้านกับเฉลี่ยไตายมาสละห้าร้อยเนี่ยก็จะขายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกําไรไตามาสเนี่ยจริงๆก็ควรจะเอ่อดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตามาสที่แล้วแต่ก็ไม่กล้าทําให้มันดีขึ้นมากเท่าไหร่นะเพราะคิดว่าตัวเอ่อท็อปไลน์ตัวเอ่อนิ่มอะไรเงี้ยก็คงจะอ่อนแอเหมือนเหมือนกับตลาดตลาด ไม่ได้ไม่ได้นันเท่าไหร่แต่นิ้มของ S C B เนี่ยควรจะแฟดแฟ1 q ิวอาจจะไม่ลดลงมากนะเพราะว่าเขามีธุรกิจเจน2ซึ่งสินเชื่อที่เขาปล่อยเขาให้ปล่อยเจน2เยอะภาพก็จะต่าง K T B ที่ไปปล่อยให้กับรัฐบาลยิวน้อยลงแต่ว่า K T B เนี่ยเออ S C B เนี่ยปล่อยให้กับธุรกิจคอน s u m e r อร์ n ลนยิ่ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนิ้มน่าจะแฟดๆได้นะฮะ ตัวสุดท้ายทีทีเอ่อทีทีบีเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมีประเด็นเลยแลวนะจะเป็นหุ้นที่จืดที่สุดเลยในแง่งบนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยเขามีเอ่อแท็กเบเนฟิแล้วเขาก็เมเนจทั้งแท็ก a มเนจทั้งตัวสำรองเนี่ยให้บอททอมไลน์มันยังโอเคอยู่ได้ผมว่า b o ททอมไลน์น่าจะออกประมาณเนี้ยห้าพัไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าออกมาอย่างนี้ผมว่าหุ้นก็น่าจะยืนได้แล้วก็ผมว่ามี ถ้าปันผลเมเนจเมนต์จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นหรือแชร์มุมมองว่าอาจจะมีโอกาสเพิ่ม payout อะไรเงี้ยผมว่าก็ก็น่าจะเป็นข่าวดีกับหุ้นแล้วก็หุ้นน่าจะยังมี upside นะฮะราคาบาท90ถ้าเกิดเป้าสั้นๆปีนี้ก็ u p ไซ d ์อาจจะเริ่มจำกัดมากขึ้นแต่ผมว่าถ้าเกิดตลาดมันลงหรือแบบมัน collect ดูมันพันปวดนะผมว่า ttb เป็นตัวที่แบบว่า,น,าน่าซื้อ ซื้อราคานี้เลยบาท90กว่าแต่ผมว่าก็ก็ยังซื้อได้แต่ถ้าจะโดยกวามที่แล้วซันแบงค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่เคทีบเอ่อทีมันอาจจะเอาพอฟอร์มได้อีกไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลงมาพร้อมตลาดบ้างนะฮะผมว่าถึงตอนนั้นก็น่าซื้อนะ,ะแล้วก็เอ่อกำไรชั่วแล้วก็ไปเอาลุ้นปันผลกแต่ละปีกันซึ่งปันผลกคงไม่ต้องรุ้นเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะ ก็ประมาณนั้นฮะงบของกลุ่มธนาคารน่าจะเริ่มจากทิสโกวันที่15นี้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นคนอื่นก็น่าจะออกมาประมาณวันที่แบบ18 1 0 18, 18น่าจะเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันที่21วันจันทร์ในวันสุดท้ายนะฮะแล้วก็ที่เหลือน่าจะออกวันจันทร์ค่อนข้างเยอะน่าจะสลับกัน18 21่เนี่แหละฮะเดี๋ยวรอดูวิคนั้นแล้วก็เดี๋ยวพอง,งบออกผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังในรายการอีกรอบหนึ่งนะครับ จะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรอทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ